วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมอยู่กับพี่ซาน่าสวัสดีค่ะเอากราบนิดนึงเวทีก็จะเกิดที่เชียงรายแล้วเป็นยังไงบ้างคือปีนี้นะคะหลายๆใช่ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับหลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะแม่ชนะหายไปไหนหลุดจากโคจรวงนางงามวงการนางงามหรือเปล่ายังไม่หายยังไม่หลุดนะครับ1ปีที่ผ่านมาไปทำหน้าที่ลูกดีที่สุดก็คือไปดูแลคุณแม่ตอนนี้คุณแม่ไปเป็นนางฟ้าแล้วคุณแม่ก็บอกว่าทำทุกอย่างให้เต็มที่และให้ดีที่สุดเราก็เลยตอบแทนคุณแผ่นดินจังหวัดเชียงรายที่เราเกิดมาปีที่แล้วเป็นการประกวดออนไลน์แต่ว่าปีนี้18เมษายนค่ะคุณเราประกวดเวทีธีมสงกรานต์ซึ่งเป็นงานสงกรานต์เมืองเก่าโยนกนครสามเหลี่ยมทองคำที่อำเภอเชียงแสนตอนนี้20คนสุดท้ายเมื่อเดี๋ยววันที่1เมษาเราเผยหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วบอกได้เลยว่าเวทีของชนะกล้าพูดว่าเป็นเวทีที่ศักดิ์สิทธิ์รอบ1เราไม่ล็อก2เราให้เกียรติผู้เข้าประกวดให้เกียรติพี่เลี้ยงและให้เกียรติตัวเองให้เกียรติสปอนเซอร์นะคะและเป็นเวทีที่ใสสะอาดมากตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นตัวเต็งตัวเก่งและใครจะมงคือเราก็ตื่นเต้นน้องๆก็ตื่นเต้นคุณผู้ชมที่ติดตามก็ต้องตื่นเต้นนะคะเลยอาจสามารถติดตามดูเพจช่องทางไหนได้เลยสามารถพิมพ์เพจแฟนเพจมิสเตอร์เชียงรายภาษาอังกฤษก็จะเห็นได้เลยเทพบุตรสุดสยาม2022ปีที่2คนที่2รอดได้เลยนะเดี๋ยวขอบคุณพี่สนามากค่ะแล้วก็ฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะให้มาดูเวทีนี้ครับใช่แล้วก็อย่าลืมติดตามไปที่เพจแล้วก็ร่วมโหวตน้องๆเขาเรียกว่าคล้องมาลัยสงกรานต์เพียงพวงละ10บาทเต้าอั้นน้องก็จะได้รางวัลป๊อปปูล่าโหวตเราจะไม่นับกันยอดแชร์ยอดไลค์ยอดอะไรใดๆแต่เรานับเรียวจริงๆก็คือนับจากคนที่โหวตมาจริงๆค่ะขอบคุณพี่สนามากค่ะ